ซาร่าหนูมาแย่งกินแตงโมของพี่เมตตาได้ไงลูกฮะเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของน้องซาร่านะคะซาร่าอร่อยไหมอร่อยแตงโมหวานหวานชอบกินนะคะน้องซาร่าชอบกินแตงโมมากลุงแดงพาแตงโมน่ะน้องจอร์ดอยู่เฉยก่อนอยากกินแตงโมใช่ไหมเดี๋ยวอะเดี๋ยวซาร่าจะกินแตงโมให้ดูนะคะเพราะน้องซาร่าเขากินแตงโมเก่งมากแต่เราต้องปอกเปลือกให้เขาด้วยนะคะไม่ใช่ว่าช้างกินเป็นอย่างเดียวนะคะหมาก็กินเป็นเหมือนกันนะคะน้องซาร่ากับน้องจอร์ดกินแตงโมเป็นนะคะแซ่บเขากินตามเมตตาแล้วบางทีกินกล้วยพ่อจ้ากินกล้วยด้วยคุณตาคะแนะนำตัวหน่อยนะคะคุณตาค่ะพ่อน้องหญิงค่ะวันนี้ก็มาฝึกลูกเมตตาให้รู้จักเต้นค่ะให้รู้จักสวัสดีก็บอกง่ายอยู่นะค่ะก็ยังไงก็เดี๋ยวคอยดูแล้วค่ะค่ะทำให้ดูหน่อยค่ะคุณตาสวัสดีค่ะรางวัลรับไปอ้ำเอาเต้นนะทีอย่าทำอะไรเขานะเฮ้ยโอ้ทำได้จริงด้วยเนี่ยต้องพาไปเต้นโชว์แถวงานแล้วนะเนี่ยเก่งมากโอ้เมตตาทำไมหนูเก่งจังเลยเอารางวัลอีกรางวัลอีกให้รางวัลหนูทั้งวันหนูก็จะเต้นอย่างนี้ทั้งวันเลยค่ะคุณตาขยันเต้นให้คุณตาหน่อยแล้วเมตตาเอ๊ะอย่างนี้ต้องพาคุณตากับน้องเมตตาไปแสดงละครสัตว์แล้วนะเนี่ยฝึกให้ได้นะโอ้ว่ารางวัลค่ะรางวัลพออยากนะพออยากได้รางวัลเขาก็เต้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาเต้นเอาใหม่เอารางวัลค่ะรางวัลค่ะคุณตาเก่งมากนี่คือการหัดเต้นของน้องเมตานะคะนี่ปันเทพปันเทพมาฝึกให้ฝึกได้กี่วันนะ2วันเนาะโอ้เก่งมากเลยนะฝึกแค่2วันเองเก่งมากมากเลยปันเทพปันเทพก็ฝึก2วันบอกโคขาปุ๊บขาเบี่ยงนะจ๊ะขาก็โยกให้เลยจ้ะสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยค่ะเก่งมากเอารางวัลให้หนูด้วยค่ะคุณตาคุณตานะรางวัลนะขอบคุณมากค่ะหนูได้รางวัลแล้วหนูจะเต้นเก่งๆเลยค่ะเต้นไหมแล้วเอาสู้ๆลูกสู้เอาเพลงมันหน่อยค่ะคุณตาเพลงไม่มันเลยเอาจังหวะเร่งวันนี้หน่อยค่ะคุณตาปากมันไม่ใช่ดนตรีเนาะปากคำเขาปากคำขณะนี้กับนุ้ยเต้นให้โบเลยนะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณค่ะคุณตาหนูได้กินอร่อยมากมากเลยนะคะน้องไม่ตาชอบกินมากเลยค่ะเฮ้ยสูงแล้วก็เต้นด้วยค่ะโยค่ะโยค่ะอ่ะค่ะมากค่ะมากดีเจเฮ้ยเต้นเอารางวัลอีกค่ะรางวัลอีกค่ะร้อนคอแห้งแล้วค่ะแรงค่ะต้องการน้ำตาลค่ะด่วนค่ะคุณตาเต้นเหนื่อยแล้วค่ะเต้นเหนื่อยแล้วค่ะอ่ะค่ะเต้นไหมเต้นไหมอ้าวเต้นเก่งมากคุณน้องเมตตาเก่งมากๆเลยอ่ะสอนได้2วันเองนะคะเป็นแล้วนะคะวันนี้สุดยอดมากเลยน้องเมตตาเก่งความเทพก็เก่งมากๆเลยเป็นคนสอนให้นะ2วันแล้วนะคะวันนี้วันที่3ในการสอนเต้นนะคะนางไม่ดื้อแล้วนะเดี๋ยวนี้น้องเมตตาจะรู้เรื่องแล้วนะคะความเทพก็บอกว่าค่ะเต้นข้างเดียวก่อนเต้นข้างเดียวก่อน 2-3 วันเอาอีกข้างเอาอีกข้างหนึ่งเนาะเก่งมากเลยต้องให้พิเศษกับความเทพแล้วนะเนี่ยเคยเห็นทางทุกเครื่องมาตัวนี้สอนง่ายสอนง่ายใช่ไหมสอนง่ายกว่าทุกเครื่องโอ้พี่เคยเรียกมาอายุ 3-40 ปีแล้วผมเจอเนี่ยบอกความเทพเขาไว้งั้นเหรอคะพ่อเต้นโอ้ยหนูชอบใหญ่เลยซาร่าโอ้ยมาแย่งซาร่าหนูไม่กินแตงโมของพี่เมตตาได้ไงลูกฮะเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของน้องซาร่านะคะซาร่าค่ะอร่อยไหมอร่อยแตงโมหวานๆชอบกินนะน้องซาร่าชอบกินแตงโมมากลุงแดงพาแตงโมน่ะเราจ่าแตงโมเราดิ้งจ่าแตงโมให้กับงึดนางนาวไปเช้าเนี่ยโอ้โหพลังไอ้นั่นมาติดนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนโมแอบมุกเลือกร้อนให้นะมวยน้องจอร์ดอยู่เฉยๆก่อนอยากกินแตงโมใช่ไหมเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวซาร่าจะกินแตงโมให้ดูนะคะเพราะน้องซาร่าเขากินแตงโมเก่งมากเราต้องปอกเปลือกให้เขาด้วยนะไม่ใช่ว่าช้างกินเป็นอย่างเดียวนะคะหมาก็กินเป็นเหมือนกันนะคะน้องซาร่ากับน้องจอร์ดกินแตงโมเป็นนะคะแซ่บเขากินตามเมตตาแล้วบางทีกินกล้วยพ่อจ้ากินกล้วยด้วยเงือบต่อไปมันก็จะกินเหล้ากินเหล้านี่ๆดูเมตตาที่หันมาเมตตาที่ทำไมเมตตาที่เป็นยังไงเมตตาบอกให้หนูด้วยเมตตาบอกตาให้หนูด้วยหนูอยากกินเหมือนกันค่ะคุณตาจบคลิปก่อนสวัสดี FC ฝากกด Subscribe อีกด Subscribeเขามาประมาณ2วัน3วันปั่นทุกวันนะทางทุกเชือกเขาเลี้ยงมาเลยจนถึงวันนี้ก็มีนิสัยตัวเดียวที่ฝึกเร็วเหรอเป็นเร็วที่ฝึกเร็วแล้วก็ฟังรู้ภาษาคนไหนที่ว่าคนตาเขามาต่อยอดจากฟังเทพฝึกต่อจ้าเชื่อฟังพ่อเชื่อฟังตาเพราะฉะนั้นว่าถ้าช่วยเชียร์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ถ้าไม่ชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยละกันนะคะถ้าไม่ชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้เรานะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเต้นตัดมาดู2ตัวนี้นะคะซาร่าอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะจอร์ดโอ้ย
สาลาสาลาดูสิจอดกินหมดแล้วโอ้แยงแตงโมกันอร่อยเอาโก้ยกับตีให้มันอร่อยมากด้วยหมากินแตงโมอะจอดอะโอ้ยกินกล้วยก็กินพี่แดงเอากล้วยให้หนูกินหนึ่งอันอ่ะเอ็มมามวยปลายละเดี๋ยวซาร่าจะกินกล้วยโชว์นะเดี๋ยวไม่เชื่อว่าน้องซาร่ากินกล้วยไม่เป็นนะกินเต็มโมเต็มปากเต็มคำเลยนะคะโอ้โหสุดยอดมากน้องซาร่ากับน้องจอดโอ้กินได้ทุกอย่างเนาะเลี้ยงง่ายจังเลยกินเลี้ยงง่ายมากเดี๋ยวน้องซาร่าจะกินกล้วยให้ดูนะคะน้องซาร่าก็กินกล้วยเป็นนะคะกินพอดูอ่ะพอดูอ่ะอ้าวตอนนี้ซื้อกล้วยมาเลี้ยงช้างไม่พอแล้วต้องเอาซื้อกล้วยมาเลี้ยงหมาด้วยนะคะเนี่ยโอ้ยเนาะกินทุกอย่างนะคะโอ้ยอมรับเลยโอ้หมดแล้วอันนึงยอมรับเลยโอ้นี่มาบ้านเรากินกล้วยกินแตงโมเป็นนะคะน้องจอดก็แซ่บจ้าแตงโมหวานฉ่ำนะคะกับอากาศร้อนๆอย่างนี้กินแตงโมแล้วมันชื่นใจใช่ไหมลูกโอเคยังไงคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอจบคลิปนี้นะเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ